สงครามมาเหยียบด้าวแดนไกลใกล้รือทอดชีพอาสาไปอย่าครามสงวนราชรักษาพระไทยที่เกิดตนแห่ผิวเหตุเขตขันข้ามขอบฟ้าจุงไปพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสงครามเวียดนามในอดีตเต็มไปด้วยเมฆหมอกจากควันปืนและเสียงระเบิดคละเคล้าไปด้วยซากปรักหักพังรอยกระสุนปืนผู้หญิงต้องขายตัวลูกต้องกำพร้าพลัดพรากยากแค้นเครียดกลิ่นคาวเลือดและความตายสะเทือนลั่นไปด้วยเสียงปืนเสียงระเบิดนานาชนิดที่ประหัตประหารกันเพื่อได้มาซึ่งความอยู่รอดและชัยชนะในยุทธภูมิสงครามประเทศเวียดนามเป็นประเทศหนึ่งที่อยู่ในภาคพื้นเอเชียอาคเนย์หรือแหลมอินโดจีนและได้รับอิทธิพลวัฒนธรรมค่านิยมจากจีนมากที่สุดทั้งนี้เพราะจีนเคยปกครองเวียดนามในฐานะเป็นเมืองขึ้นมาเป็นเวลานานซึ่งแหลมทองแห่งนี้นับว่าเป็นเป้าหมายสำคัญของนักล่าอาณานิคมหรือนักล่าเมืองขึ้นและแล้วในปีพุทธศักราช2405ถึง2497ประเทศฝรั่งเศสได้เข้ามามีอิทธิพลครอบครองแทนประเทศจีนต่อมากองทัพฝรั่งเศสประสบกับความปราชัยโดยพ่ายแพ้แก่กองทัพเยอรมนีขณะเดียวกันญี่ปุ่นฉวยโอกาสเคลื่อนกองทัพเข้ายึดครองแหลมอินโดจีนไว้เกือบทั้งหมดซึ่งเมื่อญี่ปุ่นพ่ายแพ้ต่อพันธมิตรในสงครามโลกครั้งที่สองสงครามจึงยุติลงฝ่ายพันธมิตรซึ่งมีประเทศอังกฤษและฝรั่งเศสได้เข้ามามีบทบาทในแหลมอินโดจีนอีกวาระหนึ่งนอกจากนั้นการปกครองในระบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ได้แผ่ขยายลัทธินี้เข้าสู่ภูมิภาคแหลมอินโดจีนเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ประเทศเวียดนามประกาศสงครามเข้าต่อสู้กับฝรั่งเศสอย่างเปิดเผยทั้งนี้เพื่อให้หลุดพ้นจากการเป็นอาณานิคมของนักล่าเมืองขึ้นจากฝรั่งเศสเพื่อต้องการได้เอกราชเป็นของตนเองเวียดนามได้สู้รบกับฝรั่งเศสอย่างหนักและทรหดอดทนนานถึง8ปีจนกระทั่งกองกำลังเวียดมินของพรรคคอมมิวนิสต์ในเวียดนามสามารถโจมตีป้อมปราการสำคัญของฝรั่งเศสที่เดียนเมียนฟูแตกเมื่อวันที่7พฤษภาคมพุทธศักราช2497ฝรั่งเศสยอมรับความปราชัยและยอมสงบศึกจึงได้มีการลงนามในอนุสัญญาเจนีวาที่นครเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมื่อวันที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2497มีผลให้ประเทศเวียดนามต้องแบ่งแยกการปกครองออกเป็น2ส่วนเป็นประเทศเวียดนามเหนือและประเทศเวียดนามใต้โดยยึดเอาเส้นขนานที่17องศาเหนือเป็นเส้นแบ่งเขตซึ่งมีลัทธิการปกครองต่างกันโดยประเทศเวียดนามเหนือปกครองในระบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ภายใต้การนำของโฮจิมินห์มีความมุ่งมั่นและกล้าแกร่งที่จะรวมประเทศเวียดนามที่แตกแยกโดยลัทธิล่าเมืองขึ้นทั้งสองส่วนเข้าด้วยกันจึงจัดส่งกำลังกองโจรแทรกซึมเข้าไปในประเทศเวียดนามใต้ในรูปแบบของชาวเวียดนามเหนืออพยพโดยปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งใช้กองกำลังเวียดกงเข้าโจมตีที่หมายสำคัญอย่างได้ผลประกอบกับการบริหารบ้านเมืองของประเทศเวียดนามใต้ประสบความล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงเพราะแย่งชิงกันเป็นใหญ่เพื่อรักษาผลประโยชน์ของตนเองไม่คำนึงถึงประเทศชาติและประชาชนจนไม่สามารถจะต่อต้านกองกำลังของเวียดนามเหนือได้โดยลำพังดังนั้นประเทศเวียดนามใต้ได้ติดต่อขอรับการช่วยเหลือจากมิตรประเทศฝ่ายโลกเสรีและรัฐบาลไทยทั้งทางด้านเศรษฐกิจและการทหารในเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2507รัฐบาลไทยได้ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาถึงภัยร้ายของการปกครองในระบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ที่กำลังมีอิทธิพลแผ่ขยายเข้าสู่ภูมิภาคแหลมอินโดจีน
ดังนั้นเพื่อเป็นการผลักดันและยับยั้งภัยจากคอมมิวนิสต์ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีจึงมีมติรับหลักการให้การช่วยเหลือทางด้านการทหารแก่รัฐบาลประเทศเวียดนามใต้โดยกระทรวงกลาโหมได้จัดกำลังกองทัพไทยไปร่วมรบในสงครามเวียดนามใต้รุ่นแรกประกอบด้วยกองทัพบกเป็นกำลังหลักในนามหน่วยจงอางศึกมีกำลังพล 2,222 นายกองทัพเรือนามหน่วยซีฮอสมีกำลังพล 317 นายกองทัพอากาศนามหน่วยวิกตอรี่มีกำลังพล 127 นายโดยมีนายทหารที่มีความรู้ความสามารถประสบการณ์การรบของกองทัพไทยดังนี้ 1. พลตรียศเทพหัสดินณอยุธยาเป็นผู้บังคับกองกำลังเวียดนามท่านแรก 2. พันเอกสนั่นยุทธสารประสิทธิ์เป็นผู้บังคับการหน่วยจงอางศึก 3. พันโทสุจินมงคลคำนวณเขตเป็นรองผู้บังคับการฝ่ายยุทธการ 4. พันโทบุญเชิดปานกุลเป็นรองผู้บังคับการฝ่ายธุรการ 5. พันโทชวลิตยงใจยุทธเป็นนายทหารยุทธการและการฝึก 6. พันตรีพิจิตรกุลวณิชเป็นผู้ช่วยนายทหารยุทธการและการฝึก 7. พันตรีศรีสกุลว่องสงสารเป็นนายทหารฝ่ายกำลังพล 8. พันตรีบุญส่งเผ่าทรงเป็นนายทหารฝ่ายทรงกำลังบำรุง 9. พันตรีเกษมธรรมกุลเป็นนายทหารฝ่ายการข่าว 10. ร้อยเอกละอเกิดสิริเป็นนายทหารกิจการพิเศษ 11. พันตรีณรงค์กิตติขจรเป็นนายทหารติดต่อ 12. ร้อยโทมนัสคล้ายมณีเป็นล่ามภาษาเวียดนาม 13. ร้อยโทบุญรอดสมทัศน์เป็นล่ามภาษาฝรั่งเศส 14. ร้อยโทวิรัตแดงน้อยเป็นล่ามภาษาอังกฤษ 15. พันตรีมุกดาอุดมศักดิ์เป็นนายทหารฝ่ายการเงิน 16. ร้อยเอกทวีวุฒิยานันนายทหารประชาสัมพันธ์และทำข่าวหน่วยจงอางศึกสำหรับกำลังพลหน่วยจงอางศึกเดินทางเข้ารวมพลณจังหวัดชลบุรีแยกเป็นกองร้อยกองบังคับการพันตรีปรีชาธีรกุลเป็นผู้บังคับกองร้อยกองบังคับการกองร้อยบริการพันตรีสนยานประสาทเป็นผู้บังคับกองร้อยกองบริการกองร้อยอาวุธเบา4กองร้อยพันตรียุทธนาแย้มพันเป็นผู้บังคับกองร้อยอาวุธเบาที่1พันตรีคำรณกาญจนาคมเป็นผู้บังคับกองร้อยอาวุธเบาที่2พันตรีสุรินมิ่งมิตรเป็นผู้บังคับกองร้อยอาวุธเบาที่3พันตรีวิสุทธ์กาญจนสิทธิ์เป็นผู้บังคับกองร้อยอาวุธเบาที่4พันตรีอมฤตณสงขลาเป็นผู้บังคับกองร้อยทหารเสนารักษ์ส่วนกองร้อยทหารม้าลาดตระเวนพันตรีดำรงสิกขมนทนเป็นผู้บังคับกองร้อยทหารม้าลาดตระเวนพันตรีวัฒนชัยวุฒิสิริเป็นผู้บังคับกองร้อยทหารปืนใหญ่พันตรีประยูนพงนิทรัพย์เป็นผู้บังคับกองร้อยทหารช่างสนามตอนขนส่งและสรรพวุฒได้เข้าพื้นที่ฝึกที่จังหวัดสระบุรีจังหวัดลพบุรีจังหวัดราชบุรีและกรุงเทพกำลังพลส่วนใหญ่ได้ทำการฝึกขั้นที่1 2 3คือระดับหมู่ระดับหมวดระดับกองร้อยและฝึกระดับกรมคือระดับที่4กำลังพลที่แยกกันฝึกจากที่ต่างๆได้เดินทางเข้าพื้นที่ทุ่งลาดหญ้า
ตำบลลาดย่าอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อทำการฝึกร่วมกันระดับกรมจนจบกระบวนยุทธในวันที่30สิงหาคมพุทธศักราช2510พันเอกสนั่นยุทธสารประสิทธิ์ผู้บังคับการกรมทหารอาสาสมัครหรือหน่วยจงอางศึกได้นำกำลังพลเข้ากราบคารวะขอพรพระมหามณีรัตนปฏิมากรพระแก้วมรกตมีความตอนหนึ่งกล่าวว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามพวกเราจะไม่ทอดทิ้งกันและนำกำลังคนทำพิธีสวนสนามอำลาผู้บังคับบัญชาพร้อมพี่น้องประชาชนคนไทยณท้องสนามหลวงปิดเป็นความลับก่อนเดินทางคืนวันที่19กันยายนพุทธศักราช2510กำลังพลอยู่ระหว่างพักเพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่สมรภูมิสงครามกำลังพลส่วนใหญ่ได้ออกไปพักผ่อนนอกที่ตั้งเช่นหาดบางแสนร้านอาหารภัตตาคารและมีหลายท่านไปนอนพักผ่อนที่บ้านตากอากาศน้องนางอ่างศิลากำลังพลส่วนใหญ่ออกเดินทางโดยเรือนาวาโรของสหรัฐอเมริกาจากท่าเรือน้ำลึกอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีระหว่างเรือนาวาโรนำกำลังคนรุ่นจงอางศึกร่อนแรมอยู่ท่ามกลางทะเลอันกว้างใหญ่นั้นกำลังคนบางนายเงียบขรึมดวงตาเศร้าซึมผู้บรรยายไม่สามารถเดาออกว่าท่านเหล่านั้นกำลังคิดอะไรกันบ้างบางนายก็อาเจียนโอกอ้าไม่รู้ว่าเมาเรือหรือเมาสุราค้างอยู่พวกที่มีเมียมีลูกก็เปิดวิทยุฟังเพลงลูกแก้วเมียขวัญพวกไม่มีทั้งเมียและลูกก็เปิดเทปฟังเพลงลาน้องไปเวียดนามเรือนาวาโรพาพวกเราร่อนแรมอยู่ในทะเลอันกว้างใหญ่ไพศาลเป็นเวลา2คืนกับ4วันในวันที่22กันยายนพุทธศักราช2510เวลา19นาฬิกาเรือนาวาโรได้นำกำลังพลรุ่นจงอางศึกเข้าเทียบท่าเรือนิวพอร์ตของประเทศเวียดนามใต้รัฐบาลเวียดนามใต้และทหารจากกองพลทหารราบที่9ของสหรัฐอเมริกาได้จัดกองเกียรติยศต้อนรับนักรบรุ่นจงอางศึกอย่างสมเกียรติหลังเสร็จพิธีต้อนรับได้นำกำลังพลหน่วยจงอางศึกเข้าที่พักณค่ายแบร์แคทซึ่งอยู่ห่างจากกรุงไซง่อนไปทางทิศตะวันออกประมาณ30กิโลเมตรการปฏิบัติภารกิจของหน่วยจงอางศึกกองพลทหารราบที่9ของสหรัฐได้มอบพื้นที่ที่หน่วยจงอางศึกต้องรับผิดชอบคือบริเวณตำบล นันทรักอำเภอลองทันจังหวัดเบียนหวาซึ่งพื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่ที่มีอิทธิพลของทหารเวียดกงจากนั้นพื้นที่จังหวัดเบียนหวาจึงเป็นพื้นที่ซึ่งหน่วยจงอางศึกต้องรับผิดชอบโดยสมบูรณ์
และได้เริ่มเข้าปฏิบัติการในพื้นที่ที่รับผิดชอบทันทีตามแผนยุทธการผสมผสานกันอย่างต่อเนื่องทั้งเข้ากวาดล้างปิดล้อมทำลายการลาดตระเวนซุ่มโจมตีและปฏิบัติการจิตวิทยาการช่วยเหลือประชาชนการปฏิบัติภารกิจของหน่วยจงอางศึกได้ร่วมกับหน่วยซีฮอสทหารเรือหน่วยบินวิกตอรี่ทหารอากาศและหน่วยกองพลทหารราบที่9ของสหรัฐการจัดกำลังรบกระทำทั้งทางบกทางน้ำและทางอากาศทำให้การปฏิบัติการรบของหน่วยจงอางศึกเป็นไปอย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพประสิทธิผลใช้เวลาเพียง1เดือนเศษเท่านั้นสามารถทำลายที่หมายสังหารและจับเป็นข้าศึกพร้อมทั้งยึดอาวุธยุทโธปกรณ์ตลอดจนเสบียงอาหารของฝ่ายข้าศึกได้จำนวนมากจากการปฏิบัติการรบอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลของนักรบรุ่นจงอางศึกเป็นผลให้กองกำลังของทหารเวียดกงหรือพวกวีซีเกิดการระส่ำระสายด้านการข่าวของหน่วยจงอางศึกแจ้งว่าขณะนี้พวกเวียดกงหรือพวกวีซีกำลังพยายามรวบรวมกำลังพลเพื่อปฏิบัติการตอบโต้นักรบจงอางศึกโดยเป้าหมายจะเข้าตีฐานที่มั่นของหน่วยจงอางศึกที่ใดที่หนึ่งแต่พวกเรานักรบจากแผ่นดินสยามก็ไม่หวั่นหวั่นพร้อมรบทุกวินาทีและแล้วสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นจริงๆคืนวันที่20ธันวาคม2510เวลา22นาฬิกาแสงเดือนกำลังจะลับจากขอบฟ้าและป่ามะม่วงหิมพานต์ณที่ตั้งของกองร้อยอาวุธเบาที่1มีพันตรียุทธนาแย้มพันธ์ผู้บังคับกองร้อยและร้อยเอกวัฒนาสันพาณิชย์เป็นรองผู้บังคับกองร้อยได้มีทหารเวียดกงจำนวน2กรมคือกรม272และ274ได้นำกำลังเข้าตีด้วยอาวุธปืนเล็กระเบิดมือจรวด RPG เครื่องยิงลูกระเบิด82และปืนกลหนักแบบสายฟ้าแลบจงอางศึกกองร้อยที่1ทุกนายได้ทำการยิงต่อสู้อย่างทรหดด้วยอาวุธที่มีอยู่นานาชนิดข้าศึกทะลุทะลวงฝ่าแนวลวดหนามและดงระเบิดเข้ามาถึงกลางฐานที่มั่นถึงขนาดต้องต่อสู้กันด้วยดาบปลายปืนที่ตายก็ตายไปทั้งฝ่ายข้าศึกและฝ่ายเราแต่ฝ่ายเราได้เปรียบในอำนาจกำลังรบโดยได้รับการสนับสนุนการยิงของปืนใหญ่ซึ่งมีพันตรีวัฒนชัยวุฒิสิริเป็นผู้บังคับกองร้อยการสู้รบต่อเนื่องจนถึงเวลา5นาฬิกาข้าศึกเวียดกงจึงล่าถอยการสู้รบในครั้งนั้นนักรบจงอางศึกได้ฝากความปราชัยให้กับทหารเวียดกงต้องสูญเสียกำลังพลเป็นร้อยศพฝ่ายจงอางศึกเสียกำลังพลเพียง4นายการสู้รบในวันที่20ธันวาคมพุทธศักราช2510เป็นวันที่สร้างวีรกรรมของนักรบรุ่นจงอางศึกโด่งดังไปทั่วโลกได้รับการยกย่องเป็นนักรบที่กล้าแกร่งมีประสิทธิภาพในการรบยอดเยี่ยมเป็นที่ยอมรับจากมิตรประเทศจนบันทึกเป็นประวัติศาสตร์มาถึงทุกวันนี้สมควรได้รับความยกย่องสรรเสริญจากอนุชนรุ่นหลังสืบต่อไปท
ุกวันที่20ธันวาคมของทุกปีมวลสมาชิกจงอางศึกได้จัดกิจกรรมวันจงอางศึกเพื่อร่วมกันทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้มวลสมาชิกที่เสียชีวิตในสมรภูมิสงครามเวียดนามและผู้ที่เสียชีวิตหลังจากกลับมาจากปฏิบัติหน้าที่จากสงครามเวียดนามพร้อมทั้งจัดพิธีวางพวงมาลาเพื่อสดุดีวีรกรรมของมวลสมาชิกทหารผ่านศึกเวียดนามทุกหมู่เหล่าที่ท่านเหล่านี้ได้เสียสละเลือดชีวิตเป็นชาติพลีมาแล้วทั้งสิ้นวีรกรรมนำชัยในสนามทั่วเวียดนามลือไทยไปทั่วล่าผลึกพลังหลั่งน้ำใจจนลือชาโลกอิจฉาฟ้าพรันวันน้ำใจจงอางศึกคิดสู้มิรู้หนีบารมีนเรศวรผู้ยิ่งใหญ่ทัพยอดฟ้าล้าเลิศจักรีชัยปินพระไทยภูมิพลราชินีทะร่มกล้าคือแรงใจไทยทั่วล่าควีนครอบล่าปราบลิปูสู้ไม่หนีแพ่พังพานปานของเขาเข้าราวีมะแรงวีมิให้เล่นเส้นธงชัยแม้มารใดใจอาชาบังอาจสู้มักมาดูไทยชาติเพชรเด็ดหรือไม่จะเด็ดเพชรยอมให้เด็ดเพียงคนไทยเด็ดหัวใจข้าอาฆาตชาติจงอาYou're the one I'm talking about.
ไทยร่วมใจชาติเสรีทำที่ยำดีให้เข็ดขาวพยัคฆ์น้อยคงจำได้เป็นสงครามใครมันยามเชิญมาลงจงอางไทยกรมทหารอาสาสมัครมีใจจงรักพักดีพี่ถวายถึงแม้ตัวตายไว้ลายรนรงยุทธสารนำทหารชำนาญศึกทางหารยุทธจงอาสาเป็นพิศวงประเรียบผู้รุกรานให้ราบลงเอาประดูกยังคงใช้เฉลิมคนไทยเหล่าทหารไทยรักสงบเชิญรบไม่พรั่นวันไหวบุกตะลวงมันให้แหลกแตกพ่ายไปให้เขาลือชัยจงอางไทยในเวียดนามทหารไทยร่วมใจชาติเสรีมาทำที่ยำดีให้เก็บทางพยัคฆ์น้อยคงจำได้เป็นสงครามใครมันยัง